านผู้มครับมาถึงตรงนี้ผมจะชี้เป็นประเด็นประเด็นให้เห็นว่าการบริหารที่ผิดพลาดส่วนจะผิดพลาดอย่างไรน,นั้นท่านผู้ชมวิสัชนาวเองว่าใครต้องรับผิดชอบ 1. การแพร่ระบาดท,ทุกรอบนั้น70% เป็นผลพวงของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการระบาดตำรวจทหารปกครองหลักๆก,ก็คือตำรวจถ้าตำรวจไม่ละเลยแล้วบ่อนจะเปิดได้ยังไงถ้าทหารไม่ยอมให้มีการจัดมวยแล้วจะเปิดได้ยังไงอีก30เป็นความมักง่ายของคนไทยที่เอาแต่ใจตัวเองและของประชาชนทั่วไปข้อที่2ท่านผู้ชม ไม่มีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดเด็ดขาดและฉับพลันในการลงโทษเจ้าที่รัฐที่ละเลยต่อหน้าที่ทำให้มีการกระทำผิดที่ท่านผู้ชมครับซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อนการมาน,นันซ้ำแล้วซ้ำอีกพฤติกรรมเหมือนเดิมทุกๆครั้งคือเป็นการละเลยเพื่อแลกกับอาม,มิสินจ้างที่ตัวเองใจได้รับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าความพินาศิบหายจะเกิดขึ้นอย่างไร กับสังคมไทยและประชาชนคนไทยคนไทยทุกวันนี้ที่จะตายกันทุกคนนี้ก็เพราะความล่าเลยของข้าราชการ ข้อที่3ในแง่สาธรารณสุขเราไม่ให้ความสัมพันธ์สำคัญกับสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถจะระงับยับยั้งโรคระบาดนี้ได้ท่านผู้ชมครับทั้งนั่งที่กรมการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธรารณสุขได้เคยนำผู้ติดโรคระบาดนี้300กว่าคนมารักษาด้วยสมุนไพรไทยท่านผู้ชมครับสามารถรักษาหายขาดได้ในเวลา5วันต้นทุน180บบาทต่อหัว ปัญหาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคณะแพทย์ที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยู่ร้อมรอบนายกรัฐมนตรีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เชื่อในวิถีทางการรักษาแบบตะวันตกมากกว่าที่จะใช้สมุนไพรรักษาท่านผู้ชมครับความใจแคบของคนพวกนี้มีอิทธิพลต,ต่อแนวความคิดของนายกรัฐมนตรีทําให้เราพลาดโอกาสที่จะให้ประชาชนป้องกันตัวเองในเบื้องตน้นกระทรวงสาธารณสุขที่นายอนุทินชาญวิรกุลเป็นเจ้ากระทรวงก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเรื่อง เร่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี้และเป็นต้นเหตุให้เกิดความวุ่นไวายไปด้วยอย่างชนิดที่ไม่มีทางเลี่ยงได้แต่สําหรับผมแล้วมาในรูปแบบของสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากความมีจิตใจคับแคบและดูถูกภูมิปัญญาของบรรพุทตัวเองแล้วยังมีหน่วยงานองค์ของกระทรวงสาธารณสุขอีกหน่วยงานหนึ่งคือองค์กรอาหารและยาถือเรียกสั้นๆว่าออยอมีส่วนสำคัญในการทำให้เหตุการณ์ต่างๆมันเลวร้ายลงไปมากกว่าที่ควรจะเป็น ในการต่อสู้กับโรคระบาดมันจะมีอุปกรณ์อยู่มากมายหลายอย่างที่สามารถจะส่งเข้าถึงมือประชาชนให้ช่วยตัวเองได้แต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่ามันติดอยู่ตรงคำพูดที่ค่อนข้างจะบัดซบมากในสายตางผมคือคำพูดที่ว่าต้องให้ออยอ,อนุมัติ ท่านผู้ชมครับในสภาวะปกติออยจะใช้เวลาน,านานแค่ไหนก็ตามในกรณีที่คนส่งเรื่องแล้วไม่จ่ายเงินในเจ้าหน้าทีอ่ออยหรือจะใช้ความเร็วแค่ไหนก็ตามถ้าคนส่งเรื่องแล้วยอมจ่ายเงินให้ออยก็ไม่เป็นไรก็จะเร็วไม่เป็นไรท่านผู้ชมสําหรับผมแล้วความบัดซบแบบนี้ผมรู้มานานแล้วว่าในองค์กราหารและยาเป็นเช่นนี้จริงท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเลขขาออยมากี่คนก็ตามความบัดซบและความชิปหายเช่นนี้มีอยู่ตลอดเวลาและก็ไม่เคยหายไปอ่าผมยกตัวอย่าง ให้ฟังง่ายๆชุดตรวจโควิดในโลกนี้มีมหมที่ราคาถูกที่ประชาชนสู้ได้มีท่านผู้ชมในยุโรปห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อในเยอรมน,นีท่านผู้ชมเดินเข้าไปได้เลยซื้อชุดตรวจโควิดตรวจด้วยตัวเองท่านผู้ชมทายนด่ราคาเท่าไหร่5ยูโร200บาท ในประเทศจีนส่งชุดตรวจโควิด COVID ออกขายทั่วโลกได้รับการรับรองมาแล้วราคาไม่เกิน200บาทถามว่ามีการเอาเข้ามามีแต่ถ้ามีแล้วทำไมมันไม่กระจายก็เพราะว่าออยจะรับรองให้เฉพาะคนที่มีความสนิทสนมหรือเจ้าประจำหรือของพวกนักการเมืองแทนที่จะเปิดเสรีให้ชุดตรวจได้รับการรับรองอย่างเช่นเขาไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นจีนให้เข้ามาได้ไม่ต้องไปสร้างกำแพงหรือเขาวงกตด้วยคำพูดที่ว่าต้องรอให้ออยอนุมัติท่านผู้ชมครับผม ดูลิสต์ราคาการตรวจโควิดประชาชนคนไทยที่ต้องเสียตั้งแต่2,000บาทถึง7,000บาทขึ้นอยู่กับประเภทโรงพยาบาลหรือห้องแล็บท่านผู้ชมครับเทียบกับ200บาทที่ประชาชนสามารถจะซื้อและตรวจเองได้เป็นนี่เป็นคณิตศาสตร์เบื้องต้นถ้าผู้ชมไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ n o เบล p ร i สก็สามารถจะคำนวณได้ขอประทานโทษครับใช้หัวแม่ตีนนับก็ยังได้เลยว่าถูกกว่ากันเยอะ เอาไม่ต้องเอาราคา7,000เอาแค่2,000เนี่ยกับ200บาทเนี่ยสิเท่าแล้วท่านผู้ชมถ้าประชาชนรู้ว่าตัวเองติดโควิดหน้าที่ของรัฐะต้องให้คำแนะนำวิธีการแก้ต้องให้เขาพํานักอยู่ที่บ้านไม่ใช่พอตรวจโควิดเจอปั๊บเนี่ยต้องแอดมิททันทีเลยด้วยเหตุผลเพราะคำอ้างของ พรบรเรื่องควบคุมโรคติดต่อว่าไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าประชาชนสามารถจะกักตัวที่บ้านทานยาสมุนไพรให้ดูอาการตัวเองซึ่งระบบการดูแลตัวเองถ้าติดโควิดมีอยู่หลายแบบท่านผู้ชมครับแม้กระทั่งคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชยังแนะนํามาว่าสามารถจะรักษาตัวเองในเบื้องต้นได้เช่นว่าอะไรมัง่ง คณะแพทยศาสตร์เขาแนะนํามาบอกให้กินน้ําอุ่นน้ําขิงกินหอมแดงสดๆโรยเกลืออันนี้คือสิ่งที่รัฐาคณะแพทย์สาธารณสุขด้านแนะนํามาตากแดดมากๆเพื่อให้ได้รับวิตามินดีเพราะจากการค้นพบคนที่ติดโควิดและลงปอดนั้นระดับวิตามินดีต่ํามากวิตามินดีก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามาสู่ร่างกายเราคู่มือการช่วยเหลือตัวเองพวกนี้เนี่ยมันจะปลดแอกภาระที่หนักมากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว,ว่าเพราะว่า ถ้าไปตรวจโควิด COVID ที่ไหนถ้าเจอต้องรีบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลท,ทันทีโรงพยาบาลก็รับไม่ได้เพราะเตียงเต็มก็เลยเข้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่แอดมิดไปเนี่ยท่านผู้ชมรู้มาเข้าไปอยู่ทํำไรนอนเฉยๆรอดูอาการถ้าอาการเริ่มรุนแรงก็เริ่มเข้ารักษาก่อนหน้านั้นก็ใช้พาราเซตามอลทานกันอาการหนักจริงๆก็ถึงเริ่มเข้ามารักษาอย่างจริงๆ ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมีหลายคนเลยนอนโรงพยาบาลนนหรือโรงพยาบาลพอผ่านไปสักพักหนึ่งร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานสู้ได้ก็ออกจากโรงพยาบาลกันไปแถวแสดงว่าไอ้กฎหมายพรบรโรคติดต่อเนี่ยมันล้าสมัยมันต้องดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ใช่ไหมท่านผู้ชมทําไมถึงไม่ให้กักตัวที่บ้านกําหนดวิธีป้องกันให้แยกที่ท่านผู้ชมบ้านมีอยู่สองห้องอะละหรือมีอยู่ห้องหนึ่งแต่คนไม่เยอะ สี่ห้าคนอ่ะให้คนที่ติดเนี่ยอยู่นอนในห้องที่เหลือได้แยกกัามานอนในห้องรับแขกเอาเสือปูกันได้ไม่ได้เป็นเรื่องราวยากเย็นแต่ในสลัมที่ห้องหนึ่งคนนอนหกเจ็ดคนไอ้ตรงนี้ต้องแจ้งให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับคนคนนี้ไปนอนโรงพยาบาลสนามและที่สําคัญต้องมีแพทย์แผนไทยโบราณที่มีอยู่สามหมื่นกว่าคนเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้เข้ามาดูแลแต่การที่แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ใดก็ตามเข้าไปดูแลคนที่พักตัวอยู่ที่บ้านนั้นก็อีกอะ ผิดกฎหมายกูผิดกฎหมายโรคติดต่อเหมือนกันเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์เหมือนกันเลยเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตอบคําถามฝ่ายค้านในสภาที่เขาถามว่าทําไมไม่จองวัคซีนไว้ล่วงหน้าพลเอกประยุทธ์ท่านก็นตอบทื่อๆเหมือนกันการทั่วไปที่ก็ตอบคือกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการวางมัดจํา ท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกตลกร้ายอีกข้อหนึ่งทั้งสองประเด็นเนี่ยว่าไม่สามารถที่จะเอาหมอเข้าไปดูแลคนไข้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านเพราะขัดข้องข้อกฎหมายและท่านนายกบอกว่าไม่สามารถจะเอาเงินเข้าไปจองวัคซีนได้เพราะผิดกฎหมายเป็นตลกร้ายจริงๆที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะของผู้นำท่านผู้ชมตลกร้ายถือว่าร้อไม่ออกจริงๆคิดมุมไหนก็หัวร้อไม่ออก เอาคนมาจี้รักแล้ซึ่งผมเป็นคนบ้าจี้ก็หัวเราะไม่ออกท่านนายกครับกฎหมายร่างด้วยคนสามารถลบด้วยคนได้เช่นกันนี่คือตรรก,กะธรรมดาสามัญที่สุดและหลายต่อหลายครั้งในอดีตเรามีความจําเป็นจะต้องทาเรื่องอะไรบางอย่างที่กฎหมายปัจจุบันไม่อนุญ,ญาตทุกรัฐบาลก็จะใช้วิธีท่านผู้ชมจาได้ปะออกพระราชกําหนดเพื่อให้อํานาจในการทําเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายที่กฎหมายไม่อนุญ,ญาตทําได้ มองย้อนหลังไปแล้วที่คุณก็มายึดอํานาจฉีกรัฐนูลทิ้งเมื่อปี2557นะ่ะกฎหมายเขาห้ามไม่คุณปฏิวัติเนี่ยให้ไม่คุณใช้อํานาจปืนมาข่มขู่คนแต่คุณก็ทําใช่ไหมและคุณก็ใช้มาตรา44อย่างพร่ำเพรื่อมาตลอดคุณยังทํามาได้แต่นี่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายของประชาชนทั้งประเทศทําไมถึงปัดสวะอ้างไปไง่ายๆว่ากฎหมายไม่ให้ทา ผมไม่อยากจะพูดว่านี่คือวุฒิภาวะของผู้นําประเทศแต่ผมมีความรู้สึกว่านี่คือข้อบกพร่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ให้อภัยไม่ได้เลยในฐานะที่เป็นผู้นำท่านผู้ชมภาพสะท้อนของเรื่องนี้ขอย้อนกลับไปของการตั้งข้อสังเกตของผมมาตั้งแต่ต้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของประชาชนคนไทย แต่ท่านเป็นหัวหน้ามาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือหัวหน้าหน่วยราชการที่เอออะไรก็อ้างกฎหมายขึ้นหน้าท่านผู้ชมครับพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของข้าราชการไทยที่ถูกฝังอยู่ใน DNA มาตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาเป็นราชการ ท่านผู้ชมครับเปีที่ผ่านมาถึงจะมีพักการมือมีการเลือกตั้งที่อาจจะดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างแต่ในข้อที่จริงแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วประเทศไทยถูกขับเคลื่อนโดยระบบรชาชการที่มีหัวหน้าระบบชื่อพลเอกประยุทธ์จัน์ทโอชามันก็เลยทําให้เราไปไหนไม่ได้